ครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะกับช่องเฟทายแชนแนลโอ้พี่น้องวันนี้อยู่กับรถรอฮะจิก้าโอ้โหทีมงานโชคชลิดาเหรอชลิดาอ่ะสิบล้อหลังเขาฮะวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนเสียก๊อฟไล่จิรัตนะเนี่ยเนี่ยเสียก๊อฟไล่จิรัตสีคิ้วโคราชกับทีมงานรถรอสิบล้อหลังเขานะฮะเขาบอกว่าใครมาหาทีมงานนี้คอนเซ็ปต์ก็คือยืนงงในดงจิก้าว่างั้นเขาบอกว่ามี5ลำ6ลำได้นะแต่งเหมือนกันเลยนะดูไม่ออกเลยผมเนี่ยไม่รู้ว่าคันไหนเป็นคันไหนเนี่ยเสียก๊อฟเป็นคนขับรถตัดนะโอ้ฝนตลกอบอวลเลยฮะโอ้ยผมวางแผนผิดเดินตามตูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปดักหน้าหน่อยนะตอนนี้ผมมาดักหน้าแล้วแต่ว่าอ้อยอย่างนี้แกน่าจะวิ่งไวนะเสียก๊อฟนี่ผมจะวิ่งทันหรือเปล่าไปอันนี้ไฟ4ชั้นนะไฟหัวโอ้หล่อมากฮะโอ้ทำไมจั่วจังเดี๋ยววิ่งตามรถรอหน่อยเสียงผมก็อาจจะแหบๆเลยนะผมเป็นบัตรโอ้อย่างจั่วเลยอ่ะเบาเสียเบาวิ่งไม่ทันโอ้สุดยอดสุดยอดไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนเลยเหมือนกันไปหมดเลยฮะรถทีมงานสิบล้อหลังเขาโอ้วิ่งเร็วเกินโอ้จวดถึงหัวงานแล้วไปรอเขากลับลำก่อนโอ้โหดูสภาพรถเขาดิฮะเหมือนไม่เคยใช้งานเลยเนาะโอ้เจอรถหล่อวิ่งตามหน่อยฮะวันนี้ดูท่ออันนี้น่าจะออกไปเอาลูกนะฮะเนี่ยเนี่ยพี่แกออกไปเอาลูกเพราะว่าแปลงนี้เปิดแปลงใหม่ฮะออกไปเอาลูกเพื่อจะมาลากทีมงานนี้เขาไม่มีรถไถไม่ใช่ไม่มีรถไถนะเขาไม่เอารถไถแบบว่ารถไถมาลากลูกหรือไม่ก็เอามาลากหรือเอากระเช้ามาลากอย่างนี้นะเขาใช้แม่ใช้ลูกลากเลยฮะสุดจัดจริงๆฮะรอแป๊บนึงรอเขาไปเอาลูกมาก่อนนะมาแล้วฮะคราวนี้ไปใส่ลูกมาแล้วคราวนี้จะใส่แต่ลูกก่อนเพราะว่าลูกเต็มแล้วก็เอาลูกไปถอดไว้ข้างบนนะเมื่อกี้เอาแม่ลงมาเปิดแปลงนะเดินเครื่องเสียโอ้โหวันนี้ได้มาเจอทีมงานรถหล่อนี่โคตรดีใจเลยฮะนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วปีนี้ความฝัน
ความฝันเป็นจริงไปอีกคอนเทนต์หนึ่งแล้วเนาะผมหวังว่าผมจะได้มาถ่ายรถสิบล้อหลังเขาผมได้มาถ่ายจริงๆฮะโอ้โหหล่อทุกคันดูดิไม่มีทิฏฐิเลย นี่เขาจะใส่รูปก่อนแต่ใส่รูปว่าเป็นไรแต่ผมถ่ายแม่ดีกว่าฮะดูดูข้างๆก็หล่อดูลูกดิลูกยังใส่ไฟอ่ะเป็นไงสุดจัดไหมล่ะหลอกเกินผมว่าทีมงานนี้สุดแล้วฮะทีมงานเสียก๊อปไรจิรัตสีคิ้วโคราชวันนี้เจอกับผมแล้วคันแรกออกไปแล้วอันนี้คันที่สองเพราะว่าอยู่ในแปลงมีสองคันอีก6คันอยู่โรงงานว่างั้นจะเยอะขนาดไหนอ่ะ8พ่วงอ่ะดูมุมนี้รอโคตรอ่ะเป็นไงฮะคะแนนเต็ม10ให้11ไปเลยฮะทีมงานนี้เพราะว่าอะไรหลอกเกินเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการใส่อ้อยของทีมงานเสียก๊อปไรจิรัตกับรถหล่อจิก้า360กันเลยนะว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยฮะเต็มแล้วแต่ไม่เต็มหมายความว่าเต็มแล้วแต่ไม่เต็มคื
อ้อยหมดฮะมันอ้อยคนละเจ้าเนี่ยโอ้โหหรือเปล่าหรือยังไงไม่เข้าใจน่าจะเต็มแต่ลูกเนี่ยโอ้โหรถหล่อไม่เต็มแม่ไม่เต็มเต็มแต่ลูกอ้อยหมดก่อนอ้อยคนละเจ้านะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรฮะแล้วก็เนี่ยมาอีกคันแล้วนี่เจ้าส้มเจ้าส้มคันนี้เป็นรถเสียก๊อปเองนะเดี๋ยวค่อยไปดูคันนู้นต่อเนาะเนี่ยคันนี้ไม่เต็มน่าจะถอยยาวแล้วก็หมวนแล้วก็ไปขายเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมีแต่คันหล่อๆคันที่3มาก็ยังหล่อนะรถเสียก๊อปรถสีก๊อปมีคันเดียวนะสีส้มๆแกบอกแต่ว่าคันนี้เป็นทีมงาน10ล้อหลังเขานะเขามี5พ่วงเหมือนกันหมดเลยฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชม10ล้อ FXZ 360นะแปลงหน้าเป็นจิก้าเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ